วันพระราชทานเพลิงศพก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสวดพระอภิธรรมวันสุดท้ายดังนั้นขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้พระสวดพระอภิธรรมมาจากวัดป่ารัตนมงคลโดยการนำของท่านเจ้าวาดท่านพระครูวินัยทรบริชัดประยุทธ์โตแล้วก็บรรดาคุณพ่อทายกก็เดี๋ยวพ่อทายกมาจากวัดป่ารัตนมงคลก็เป็นทายกเองเลยเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วเจ้าภาพวันนี้มีเจ้าภาพไหนบ้าง5เจ้าภาพเอาหกกับอาตมาด้วยนะหกกับอาตมาด้วยเป็นเจ้าภาพร่วมกันวันนี้มาเป็นเจ้าภาพเหมือนกันเพราะไม่ได้มาเลยตั้งแต่ท่านมรณภาพไม่ได้มาเป็นเจ้าภาพเลยวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะโยมงงโยมเหลียวบุญหนาโยมงงพระไม่ได้ใส่อยู่ซื่ออยู่ซื่อมาบอกไม่หรอกครับมาเป็นเจ้าภาพนั่งเมื่อนี้ไปเทศมากนี่ก็เรียกว่านี่เจ้าภาพก็บ่ฮู้ได้พาเทศเป็นผู้ใดนี่ลงน้ำมาแบบนี้มาเลยก็หลวงพ่อจังหวัดสั่งมาว่าให้มาช่วยตั้งนานแล้วแหละไม่ได้มาสักทีเอาละตอนนี้ผมจะพร้อมเพียงกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ได้ยินประกาศว่าหลวงพ่อจังหวัดนครพนมท่านมาแล้วท่านกลับหรือยังก็ไปกราบนิมนต์ท่านไปกราบนิมนต์ท่านถ้าท่านอยู่เป็นความเมตตาของท่านที่เดินทางมาถ้าท่านไม่เหนื่อยนิมนต์เลยไปนิมนต์มาเลยโอ้ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะอดีตบางคนเมตตามาถึงขนาดนี้แล้วต้องนิมนต์ท่านมาปกติรับรองท่านเลขาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระวิมลธรรมพานหลวงพ่อเจ้าคุณวิมลธรรมพานหลวงปู่พระครูอุดมชัยคณาลักษณ์วัดนนทองอินบริสุทธิ์คุณข้างหน้าครับผมขอกราบนิมนต์ครับข้างหน้าท่านที่อาจารย์วรชัดสบายจัดตลอดนิมนต์มาหน่อยเราอีกหลวงพ่อมาอีกนิมนต์หลวงพ่อหลวงปู่พระครูอุดมชัยคณาลักษณ์อยากโยมพี่น้องเข้านั่งไม่เต็มก็ได้เด้อนั่งไม่เต็มข้างล่างเด้อนั่งไม่เต็มข้างล่างนั่งให้เต็มข้างล่างตอนนี้มาหลวงปู่ก่อนหลวงพ่อเจ้าคุณจากนครพนมนั่งหลวงตาแกะหลวงพ่อแกะคุ้นเคยกันคือกันเห็นกันในก่อนเตลกระโหลดคือจังหยัดย่อมเราหลบนับถือเพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์หลวงปู่เพื่อนแต่เราก็หลบนับถือกันเชียงใหม่
มากครับมากแล้วนี่คนกับมากคนเขาหลงดับหรือกันมาจากเชียงใหม่แล้วครูบาอาจารย์คนจัดสถานที่ได้งามได้สวยเห็นเพิ่นขึ้นภาพเต็มอยู่ในเฟซบุ๊กในเว็บไซต์ในโซเชียลขึ้นภาพงานของเฮาอย่างอื่นผู้หลักผู้ใหญ่สิมาคนสิหลายรออีกจักหน่อยหนึ่งกับปฏิบัติพุทธกับรอหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพระพิบูลธรรมพานพระวิมลธรรมพานหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าคุณวิมลพระวิมลธรรมพานมีสองเลขพระวิบูลธรรมพานอยู่กรุงเทพวัดตาแสงอรุณจังหวัดพนมอยู่กรุงเทพแต่ซื้อว่าวิบูลธรรมพานแค่ในเพิ่นคือวิมลธรรมพานส่วนหลวงพ่อยกทางหน้าเฮาเนี่ยพระครูอุดมชัยธนารักษ์อีกจักหน่อยหนึ่งนะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วการสวดพระอภิธรรมคุณโยมเริ่มมาจากไหนเริ่มมาจากสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสวดพระอภิธรรมคำว่าสวดเนี่ยภาษาไทยแปลว่าแสดงแปลคำว่าสวดออกได้คือว่าแสดงสวดคือแสดงก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นแสดงธรรมคำว่าสวดที่ว่าสวดเนี่ยคือสวดแปลว่าแสดงธรรมแปลว่าแสดงเพิ่นก็แสดงให้พุทธมารดาคือโยมแม่แต่ว่าโยมแม่ไปเกิดเป็นเทพบุตรแล้วสันตุสิเทพบุตรเป็นเทพบุตรเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณดังนั้นเวลาคนที่เสียชีวิตไปใครก็ตามที่เสียชีวิตไปเราถือว่าเป็นผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะสวดอภิธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมก็เกิดเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมที่ดีงามแสดงให้ได้รู้จักธรรมมาดังนั้นก็สืบทอดกันมาเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเช่นเดียวกับเราท่านทั้งหลายที่นิมนต์พระคุณเจ้าสวดพระอภิธรรมก็แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีต่อผู้มีคุณก็คือหลวงปู่ของเราพระครูประพัฒน์สอนธรรมคุณของพวกเราที่ท่านได้จากพวกเราไปหลายท่านหลายคนก็บอกว่าฟังเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้เรื่องว่าพระอภิธรรมคืออะไรจะได้บุญไหมได้บุญโยมได้บุญในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยอดีตมีชาวประมง500คนมาขอบวชในสำนักพระสารีบุตรวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็ได้นิมนต์พระสารีบุตรเรียกพระสารีบุตรไปตรัสบอกว่าสาวก500รูปที่อยู่กับเธอนั่นนะชาติก่อนเป็นค้างคาวอยู่ในถ้ำฟังพระทวนพระอภิธรรมอยู่ในถ้ำตกลงมาตาย500ตัวบัดนี้พระ500ลูกเนี่ยมีอุปนิสัยเต็มพร้อมแล้วขอให้พระสารีบุตรแสดงพระอภิธรรมให้พระเหล่านั้นฟังปรากฏว่าพระ500ลูกได้ฟังอภิธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ไม่เคยได้ยินเลยเป็นครั้งคราวฟังพระอภิธรรมไม่รู้เรื่องแต่ความไพเราะเพราะพิ้งสับเสียงแห่งธรรมทำให้ครั้งคราวเนี่ยได้อรรถรสธรรมรสจนกระทั่งตกลงมาเสียชีวิตแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นคน
เข้าฟังแบบว่าต้องโอแตกใจคือจังการเข้าแบบเข้าฟังแบบเข้าตั้งใจฟังให้จิตสงบขณะนี้ท่านพระเดชพระคุณพระวิมลธรรมทานได้เดินทางมาถึงบริเวณศาลาพิธีเป็นที่เรียบร้อยคุณพ่อทายกวัดป่ารัตนมงคลเราเข้าสู่พิธีได้เลยและบัดนี้ขอเจริญพรว่าสุภริกาก็นมือขึ้นพระมหาเถระมาอยู่ตรงหน้าเราต้องแสดงพระกลวะต่อคุณท่านจิตน้อมและก็กราบหลวงพ่อประธานมนต์กราบนับเป็นบุญของพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตยืนยาวอยู่มาต่างคนต่างมีความผูกพันในท่านพระครูประพัทธ์สอนธรรมคุณหรือตาแก่ที่เราทั้งหลายรู้กันเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันขณะมีชีวิตอยู่ดวงตาแก่ณเวลานี้อิริยาบถเคยทักทายพวกเราทั้งหลายยังตึงตาตึงใจพวกเราอยู่พวกเราทั้งหลายได้โอกาสที่จะมาปลดเปลื้องนี่บุญคุณพระคุณท่านเมื่อเรามาแล้วก็เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เราเข้ามาบริเวณวัดเราเห็นอะไรเราเห็นเมนลอยซึ่งมีความวิจิตรพิสดารสวยสดงดงามเหมือนหนึ่งว่าเป็นวิมานที่พระคุณท่านได้สถิตอยู่พระคุณท่านได้สถิตอยู่แล้วใจของพวกเราเป็นสุขไหมถามตัวเองผมก็ตอบตัวเองว่าผมมีความสุขใจมากแล้วผมก็รู้สึกเหมือนพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงหน้าพระสงฆ์ตรงหน้าพระมหาเถระและพระเถรานุเถระเรามีความปิติที่ได้มาแสดงออกซึ่งคารวะธรรมกตวินิตาธรรมในการครั้งนี้บัดนี้พวกเราทั้งหลายได้มาพบเห็นพระเดชพระคุณท่านผู้ที่เป็นเสาหลักแห่งพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งเป็นศาสนทายาทเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครพนมพวกเราถือว่าเป็นบุญตาจะได้พูดจากับท่านก็ถือว่าเป็นบุญปากถ้าใครได้อุปถัมภ์ท่านก็ถือว่าเป็นบุญใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงน้อมสักการะถวายท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยการกราบสามโหนนะครับกราบกระผมขอกราบอนุญาตขอโอกาสได้ประกาศรายนามผู้ที่เป็นเจ้าภาพพระพิธรรมบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายองค์หลวงพ่อพระครูประพัฒน์สอนธรรมคุณเป็นคืนสุดท้ายคืนนี้พระสงฆ์ทั้งสี่รูปซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่รับราชนามาได้ขึ้นประจำที่อาสนะพร้อมที่จะประกอบพิธีตามการอาราธนาแล้วกระผมจึงขอกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณประกาศรายนามเจ้าภาพเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายและผู้ร่วมงานได้อนุโมทนาเจ้าภาพคณะที่หนึ่งคือพระคุณท่านพระครูสุธีจริยาวัฒน์หรือพระอาจารย์มาตะคอนที่ผมรู้จักท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานพระคุณท่านได้เมตตามาด้วยความเคารพต่อองค์หลวงตาแกะหรือหลวงพ่อพระครูประพัฒน์สอนธรรมคุณผู้มรณภาพที่จะรับส่วนบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีจากพวกเราทั้งหลายในวันนี้นี่คือคณะเจ้าภาพที่หนึ่งเจ้าภาพคณะที่สองคือคณะสงฆ์และอุบาสกปาริกาวัดป่ารัตนมงคลตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนำโดยพระครูวินัยธรวรชัตประยุตโตเจ้าวาดและได้นำคณะสงฆ์มาเป็นพระพิธีธรรมในการสวดพระพิธรรมในวันนี้ด้วยเจ้าภาพคณะที่สามคณะสงฆ์และอุบาสกบริกาวัดป่าบ้านหนองค้ากลางหุงตำบลนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าภาพคณะที่สี่วัดป่าบ้านหนองปิงชาวบ้านหนองปิงวัดป่าภูคำน้อยและเจ้าภาพคณะที่ห้าวัดดวงแขหัวลำโพงกรุงเทพมหานครนำโดยพระครูทองสุขพระครูสมสุขหรือหลวงตาแว่นจากกาญจนบุรีขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านได้นำประกอบพิธีต่อไปกระผมขออนุญาตกราบนิมนต์พระครูสุธีจริยาวัฒน์ได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าพระประธานขอกราบพระรัตนาที่ต้องบูชาขอกราบพระขอกราบนิมนต์พระคุณท่านนะครับเจ้าหน้าที่เทียนชนวนเตรียมหน่อยพี่สิทธิศักดิ์ก็ได้ครับลุกขึ้นเลยครับขอหน่อยนะครับใครมีก็ขอความสะดวกด้วยพวกเราก็ประนมมือขึ้นนะครับนิมนต์ท่านนั่งอาสนะที่เดิมนะครับพวกเราที่เป็นฆราวาสเตรียมตัวพร้อมกันกราบลงสามหนนะครับกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก็พร้อมกันนะครับตาลาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาทิมิกราบ
สัพพะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกะอาราธนาบิณฑบาตมาพร้อมกันนะครับสาธุมายังพันเตวิตุงอิสุงนาคนาทายะอิสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมายังพันเตวิตุงอิสุงนาคนาทายะอิสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะอิสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังสมาทานนี้ถือว่าดีแล้วก็ไม่ต้องสมาทานนะครับปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิกัญจสิกาตถานิสีเลนะสุปฏิญญันติสีเลนะโภคสันตถาดาตุสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังวิโสภะดีดาตุต่อไปก็จะได้ขออนุญาตกราบนิมนต์ท่านพระครูอะไรท่านพระครูวินัยธรมรยัตพยุโตเจ้าวาดวัดป่ารัตนมงคลได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระอิทัมขอกราบนิมนต์ขอรับเป็นเจ้าภาพคณะที่หนึ่งพวกเราจะอาราธนาธรรมการอาราธนาธรรมเพื่อให้สอดรับกับการพระพิธีธรรมจะสุขไปธรรมเป็นทํานองสารพัญญะจึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมการอาราธนาธรรมเป็นทํานองสารพัญญะโดยผมจะขึ้นเป็นต้นเสียงขอให้ท่านเปล่งเสียงดังๆพร้อมกันนะครับธัมมาจาโลกาทิฏฐาทิสัมปาทิกัตตานยะทิยานทิวารังไยยะทัง สันติได้โปรดเมตตาสวดพระพิธรรมตสังฆะผลัดนะโมตัสสะShall I
่อไปก็จะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนคณะเจ้าภาพที่สองเจ้าภาพที่สามในเจ้าภาพที่สามคณะวัดป่าวัดหนองค้าผมขอกราบนิมนต์พระอธิการอุทิศอุตตมะโดเจ้าวาดวัดป่าวัดหนองค้ากังหงได้จุดธูปบูชาพระธรรมในปริเคที่สองก็กราบนิมนต์ก็แล้วที่ทำได้สวดพระธรรมตัดสังฆาบริเกตที่สองต่อไปครับเยสังสังฆาตัดสังฆand then
สมสุขจิตธรรมโมเป็นตัวแทนจากวัดดงแขขอกราบนิมนต์ท่านได้จุดธูปบูชาไปทำในปริเขตที่สามซึ่งเป็นเขตสุดท้ายทำให้หมดไปแล้วท่านประจำอาสนะที่เดิมครับขออาราธนาพระพิธีธรรมอุดมในปริเขตที่จามต่อไปประหลักyou
็นการจบในปริเชติ3ถือว่าเป็นการจบต่อไปผมจะอาราธนาพระนิธรรมทั้งสี่รูปให้เมตตาตรวจมาติกาบางสกุลพวกเราคนอมรเคลื่อนพนมมือขึ้นนะครับจะทุมยังบันเตธรรมสังคีนีมาติกันเจวะมหาประธานันตะอาทายตุมอรัตนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปัจจัยโยอุปนิสัยปัจจัยโย
จโยวิคาตปัจจโยอาวิคาตปัจจโยเจ้าหน้าที่ดับเทียนที่โต๊ะพระวิธรรมแล้วก็ยกช่วยยกโต๊ะพิธรรมไปตรงหน้าพระประธานนะครับช่วยยกครับโอ้ลูกก็ไหวแต่ว่ากระเตี้ยวกินขาแล้วนั่งโดนทั้งที่ต้องไปนั่งกรรมฐานเอาช่วยยกแล้วก็เอาน้ำตรวจมาข้างหน้าก่อนเทียนเทนอนก็เอาไปอยากจะกราบขอโอกาสกระเด็ดพระคุณพวกเราทั้งหลายต่างก็มีความโศกเศร้าเสียใจในการจากไปของหลวงตาแก่ก็อยากจะขอรบกวนขอความเมตตาพระเด็ดพระคุณท่านได้กล่าวสังเวชนียกถาขอให้พวกเราทั้งหลายต่างก็เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงตาแก่ได้คลายความทุกข์ความโศกความเศร้าลงไปขอความเมตตาพระเดชพระคุณท่านจะไม่มาเอานั่นก้อนบอกเอาเป็นชุดไปบอกกันนะเอาอย่างท่านขออนุญาตนะครับไม่รู้ขั้นตอนก็เลยพระเดชพระคุณท่านแนะนำว่าเอาตรงนั้นให้เสร็จก่อนก็จะขออนุญาตเชิญเจ้าภาพกราบรัตนาเจ้าภาพแต่ละคณะนะครับมาทอดผ้าแล้วก็ทอดกับพิยพันธ์บางสุกุลนะครับเจ้าภาพคณะที่หนึ่งขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสุทธีจริยาวัฒน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอนแก่นได้เมตตานะครับกระทำพิธีทอดไตรบังสุกุลและก็กับปฏิยพันธ์บังสุกุลต่อหน้าพระพิธีธรรมทั้งที่รูปขอกราบนิมนต์ขอรับต่อไปเอาคณะพระก่อนนะครับต่อไปคณะเจ้าภาพจากวัดดงแขกรุงเทพมหานครนะครับขออนุญาตกราบนิมนต์พระครูบดีกาสมสุขติตธรรมโมนะครับเป็นตัวแทนคณะได้ถวายกับพิยพันธ์บังสุกุลครับเพราะว่าญาติโยมที่ตามท่านมาต่างก็ไปที่พักกันหมดแล้วนะครับพระคุณท่านทำหน้าที่แทนต่อไปคณะเจ้าภาพที่3นะครับจากวัดป่ารัตนมงคลขอกราบนิมนต์พระครูวินัยธรวรชัตประยุตโตเจ้าวาดคุณพ่อพันตำรวจโทสิทธิศักดิ์สิทธิบุญคุณชาติชายเบาชนะนะครับแล้วก็ขอกราบนิมนต์พระท่านพระครูนำเลยนะครับสี่ท่านแล้วก็ท่านพันธบทโทติศักดิ์เอาคุณแม่บัวแจ้วสักที่หนึ่งอุปาติกานะครับตามท่านไปตามท่านพระครูเจ้าวาดไปอันนี้คือคณะวัดป่าและท่านมงคลนะครับเมื่อทอดแล้วก็กลับออกมานะครับต่อไปเป็นคณะวัดป่าภูคำน้อยหลวงตาเสถียรอาสโพนะครับโดยคุณพ่อสายลมโคตรน้องปิงวัยวัจกรวัดนะครับได้กระทำหน้าที่แทนปริญญาคุณพ่อสายลมครับเดี่ยวเลยนะครับหลวงตาท่านมอบให้แล้วต่อไปก็คณะวัดป่าหนองค้ากลางหงนะครับมีระบุชื่อมาแล้วผมจะเรียนเชิญตามลำดับนะครับ
ขอริญเชิญนายเหล็กสีเชียงสานายทองดีอินบุญมานายเอียงกอมาและคุณครูอนันต์อินบุญมาสี่ท่านขอริญเชิญเป็นตัวแทนคณะศรัทธาจากวัดป่าหนองค้ากังงูทอดกับพิยพันธ์บางสุกุลขอริญเชิญครับครบหรือยังโอ้ยอีกท่านกำลังมาอยู่นะครับครับตรงหน้าพระพิธรรมทั้งสี่รูปแล้วก็วางพร้อมกันนะครับครบนะครับวางแล้วก็ออกมานะครับเดี๋ยวเตรียมแจกน้ำแต่ละคณะให้ท่านพระครูสุธีหน่อยให้ท่านรองอธิการหน่อยได้แล้วใช่ไหมได้ครบทุกคณะเมื่อได้ครบแล้วขอกราบพนาพระสงฆ์พระพิธีธรรมทั้งสี่รูปได้สวดบทเติมบริขารเดียวพันบางสกุลยังไปหมอบอยู่บนรอพ่อแล้วขอกราบมนต์ครับอนิจจวตสังขารอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิโรจันติเตสังอุปาสโมสุโขสัพเพสัตตามารันติจามาริงสุจามาริสเรตเทวังมาริสามินาทิเมเอตาสังสโยสาธุเตรียมรับก่อนนะครับเตรียมรับก่อนน้ำนี่ก้อนนั้นออกเอวังเตทันติยาตโยอายังจะ